ไปน่ะไปอย่างหมากลับมาให้กลับมาอย่างเสืออย่างสิงโตแต่กลับมานะคะกลับมาอย่างกับหนูคือขี้แหร่มากสวัสดีค่ะทุกคนเรามาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับพวกเราบ้านชนบทในเซอร์เบียค่ะอุ้มเห็นนะคะทุกคนดอกหอมนะคะหอมหัวใหญ่คือมันใหญ่มากมันเป็นดอกยักษ์เลยทุกคนดอกยักษ์เลยนะซึ่งอุ้มเสียบไว้นะคะตั้งแต่ปีก่อนนู้นแล้วเราเก็บกินมันไม่ได้เก็บทั้งหมดทีเดียวตุ้มไงทุกคนเราก็เก็บทีละแบบต้น2ต้นแล้วทีนี้มันเหลือพอปีนี้นะคะเข้าปีจริงๆมันต้องบอกว่าครบ1ปีพอดีเลยนะคะเพราะว่าอุ้มก็เสียบเขาช่วงนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็เนาะถือว่าแบบโหได้ผลผลิตเกินคาดเลยค่ะสำหรับดอกหอมปีนี้ซึ่งไม่ได้คิดเลยทุกคนว่าอุ้มจะได้เก็บได้กินนะคะก็คือปลูกทิ้งไว้เฉยๆอย่างเงี้ยเราเก็บในกรณีฉุกเฉินยังจะใส่ลงใส่ลาบใส่ปลากระป๋องอย่างงี้ใช่ไหมคะนั่นแหละอุ้มปลูกกะไว้อย่างนั้นแหละแต่ไม่คิดว่าดอกมันจะออกจ้าสตรอเบอรี่บ้านเราก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะปีนี้สตรอเบอรี่ของเราอุ้มไม่ได้ปลูกเยอะเลยทุกคนอุ้มขุดทิ้งอุ้มขุดไม่ได้จะทิ้งขุดไว้อ่ะแล้วพอจะปลูกแล้วมันลืมพอลืมไปดูอีกทีหนึ่งคือต้นเขาแห้งแล้วอุ้มก็เลยได้ทิ้งเยอะมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวเขาแตกหน่อใหม่ออกมานะคะอุ้มก็จะขยายค่ะเอาให้เต็มแปลงเลยนะคะปีนี้เนาะอุ้มอยากจะบอกทุกคนค่ะว่าวันนี้ลอตตี้ได้ทรงผมใหม่แล้วจ้าได้ทรงผมใหม่แล้วนะคะสวไปรับมาซึ่งเราต้องเอาน้องนะคะไปทิ้งไว้ที่ร้านประมาณ2ชั่วโมงแล้วเขาก็จะมีนะคะเจ้าหน้าที่มีเจ้าของร้านกับลูกน้องอีก3คนนะคะช่วยในการตัดขนนั่นเองทุกคนคะก็ราวๆ600ค่ะทุกคน600 2ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่แพงอยู่นะคะแต่นั้นๆเราก็ต้องพาลูกไปตัดขนเพราะว่าเราทำเองไม่ได้เนาะเอาติ๊มมานี่หน่อยลูกมาโชว์ทรงผมหน่อยอุ้มขออภัยนะคะทุกคนกล้องอุ้มเอียงค่ะอุ้มพาทุกคนมาเก็บดอกหอมนะคะวันนี้เราจะไปทำกับข้าวแบบไทยๆค่ะตับไก่ใส่ดอกหอมนะคะอุ้มจะมาโชว์ไอ้นี่ค่ะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะฟริซัวนะคะทรงผมใหม่ของลอตเตอรี่นะคะของลอตตี้นะบอกสวว่าให้ไปให้บอกเขาด้วยว่าให้ตัดให้ทิ้งหมดเลยเพราะว่าขนของลอตตี้เนี่ยยังไงมันช่วยชีวิตไม่ได้แล้วค่ะทุกคนอย่างน้อยก็ให้เหลือแต่หัวน่ะให้เหมือนให้เหลือหัวเหมือนสิงโตอ่ะบอกว่าไปน่ะไปอย่างหมากลับมาให้กลับมาอย่างเสืออย่างสิงโตแต่กลับมานะคะเมื่อวานพาลูกไปตัดขนนะอุ้มไม่ได้ไปนะคะสวกับพ่อปู่เอาไปส่งนะคะแล้วก็2ชั่วโมงไปรับกลับมาอุ้มบอกว่า
ให้กลับมาแบบสิงโตนะคะอุ้มอยากได้ให้ก็คืออย่างน้อยก็คือให้มีตรงเนี้ยเป็นฟูๆค่ะทุกคนเนาะแต่ทีนี้ลูกกลับมาอย่างกับตัวอะไรไม่รู้กลับมาอย่างกับหนูคือขี้เหร่มากเลยลูกเราอ่ะคือแบบหมดสภาพมากเลยนะคะไม่เหลือทรงลูกแกะน้อยแล้วนะคะคือทรงผมใหม่ของล็อตตี้ค่ะทุกคนสภาพนี้นะคะอันนี้คือ1วันผ่านไปนะคะเมื่อวานพาไปตัดเนาะสภาพทรงอะไรก็ไม่รู้นะคะสวบอกว่าเขาบอกว่าต้องตัดทิ้งหมดเพราะว่าขนมันแบบมันกินยุกินยี่อ่ะทุกคนภาษาไทยก็ใช้คำว่าอะไรคะก็คือมันแบบมันเป็นก้อนๆอย่างนี้ยิ่งกว่าสังกะตังอีกเขาก็เลยต้องไถหมดเลยนะคะแล้วก็เขาเจอเขาเรียกว่าอะไรคะทุกคนตัวเห็บด้วยนะคะ2ตัวแล้วก็เขาตัดขนนะคะตัดเล็บแล้วก็แคะขี้หูคือทุกอย่างหมดเลยจ่ายไปประมาณ18ยูโรค่ะทุกคนเนาะ18ยูโรก็ประมาณประมาณ600กว่าบาทก็ถือว่าไม่แพงนะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะเขาบอกว่าไอ้ประมาณสัก4-6อาทิตย์ประมาณเนี้ยค่ะให้พาลอตตี้ถ้าจะทำเป็นทรงผมก็คือให้เริ่มพาไปนะคะในอีก4หรือ6อาทิตย์นะคะถึงจะค่อยๆเริ่มตัดทรงได้ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือแบบให้น้องอยู่เป็นงูเหลือมอย่างนี้ไปก่อนค่ะทุกคนหมดสภาพมากเลยนะคะโอ้โหสุดยอดค่ะโอเคทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันนะคะวันนี้เนาะไปค่ะพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้ว4ดอกกินได้ทั้งครอบครัวแค่นี้พอยังมากโอ้พวกคนหาดอกยากมากช่วงนี้อากาศดีมากเลยค่ะจะบอกว่าถ้าอุ้มบอกไปเนี่ยพี่ๆน้องๆที่เมืองไทยจะต้องอิจฉาแน่นอนเลยนะคะตอนนี้นะทุกคนอยู่ที่22องศาค่ะแล้วก็ไม่เกินไปกว่านี้นะคะอย่างเมื่อวานก็26องศาแต่เดี๋ยวก็มีเป็นพายุนะคะมานะคะลมพัดแล้วก็ไปแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนแล้วก็ไม่ได้หนาวเลยค่ะทุกคนอากาศกำลังพอดีค่ะถ่ายคลิปอยู่ดีๆถ่ายคลิปอยู่ดีๆเอาง่ายแล้วซีเรียสมากสุดมากตัวนั้นดูมากพ่อบ้านนะคะก็ขยันอีกแล้ววันนี้จะล้างที่จอดรถนะคะก็คือทำความสะอาดอันไหนเป็นขยะก็จะแยกทิ้งไปค่ะเนาะจัดระเบียบสังคมใหม่นั่นเองค่ะตับไก่ค่ะทุกคนอุ้มก็จะล้างแบบล้างผ่านน้ำโดยใช้ตะแกรงอย่างนี้เลยนะคะพยายามไม่คนไม่ไปจับเยอะเพราะว่าเดี๋ยวตับเขาจะเละแล้วมันจะคาวค่ะมันก็ไม่อร่อยเนาะหลังจากนั้นอุ้มก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหรือ20นาทีแล้วแต่เลยอุ้มก็จะไปจัดการกับหอมที่เราเก็บมาตะกี้นะคะเดี๋ยวอุ้มขอมาเมาท์มอยเรื่องล็อตตี้ต่อนะคะตอนที่พ่อบ้านไปส่งเนาะสภาพลูกตัวเองก็อย่างคลิปล่าสุดที่ทุกคนเห็นล็อตตี้ก็เป็นมอมแมมอย่างนั้นเลยค่ะแล้วพ่อบ้านเข้าไปนะคะพ่อบ้านจำลูกตัวเองไม่ได้ค่ะทุกคนจำลูกตัวเองไม่ได้นะคะเข้าไปแกบอกว่ามีหมารวมกับล็อตตี้น่ะพันเดียวกันเลยนะคะ3ตัว
เรียงกันอยู่ในกรงนะคะรอนะคะทีนี้แกก็ถามว่าอันไหนเหรอตัวไหนเป็นหมาของฉันเป็นลูกของฉันเหรอแล้วพอแกบอกว่าล็อตตี้แล้วก็มีไอ้ลูกเรามันก็กระดิกหางรอพ่อบ้านบอกว่าเนี่ยถ้าไม่บอกว่าคนไหนนะตัวไหนเป็นลูกฉันอ่ะฉันไม่รู้เลยนะแกว่าอย่างนี้นะแล้วคนนะคะเจ้าของร้านนะเขาก็บอกว่าล็อตตี้เป็นหมาที่เรียบร้อยมากยอมให้ตัดผมตัดขนแค่ขี้หูตัดเล็บอาบน้ำใดเป่าผมแต่อย่างดีเลยค่ะไม่ร้องไม่แบบงอแงเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะตัดผมก็ที่เป็นทรงที่เราต้องการใช่ไหมทรงที่แม่ฝันไว้ก็คือทรงหัวสิงโตนั่นเองนะคะแต่จะได้ตามฝันหรือเปล่าก็รอดูสภาพลูกของเราก่อนค่ะเขาบอกว่าให้มาภายใน 5-6 อาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันค่ะว่าเราจะได้เอาล็อตตี้ไปตัดขนเป็นทรงไหนยังไงก็ตามแล้วแต่นะคะก็ดูสภาพลูกของเราก่อนมันจะรอดไหมคะทุกคนดูก่อนเด้อแต่ละวันเนี่ยมอมแมมทุกวันค่ะมัวแต่จัดฉากถ่ายคลิปทุกคนจะบอกว่ากระทะดิฉันเกือบไหม้เกือบไหม้นะคะเดี๋ยวต้องแบบเฮ้ยเตรียมพร้อมก่อนแล้วทีเนี้ยพอใส่พอกระทะมันร้อนเกินพอเทตับไก่ลงไปแล้วมันก็กระเด็นกระดอนโอ้ยกรีดอยู่คนเดียวเนาะพ่อบ้านก็บอกเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรบอกว่าไม่มีอะไรหรอกว่าอย่างงี้เดี๋ยวถ้าบอกว่ามัวแต่จับฉากถ่ายคลิปเด็กแกก็ด่านะว่าเออถ่ายแต่คลิปสำคัญแต่คลิปจะไม่ดูแบบสารรูปของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะก็ทำกับข้าวต่อไปวันนี้ก็จะเจียวไข่ด้วยนะคะจะมีไข่ดาวด้วยสวอได้กินไข่2ฟองนะคะก็จะกินแค่ฟองเดียวแค่นั้นเพราะว่าวันก่อนนะคะหรือช่วง 2-3 วันมันนี่อุ้มกินไข่เกือบทุกวันเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยเอาแค่1ฟองก็พอเนาะแล้วดอกหอมอ่ะทุกคนอุ้มไม่ได้จะใส่เยอะนะคะอุ้มกลัวพ่อบ้านกินแล้วพ่อบ้านแกกินหอมหัวใหญ่อยู่ทุกคนแต่กระเทียมน่ะคือน้อยนะคะทั้งๆที่กระเทียมมันเป็นอะไรที่สุขภาพดีใช่มั้ยคะมันเป็นอะไรที่เป็นอาหารสุขภาพใช่มั้ยแต่สวเวลาได้กลิ่นกระเทียมฉุนๆเยอะๆแล้วก็หอมหัวใหญ่หอมแดงก็ตามแล้วแต่น่ะถึงไม่ได้กินนะแต่สวแกจะเป็นเค้าเรียกอะไรคะทุกคนเป็นซอสแบรนด์แน่น่ะเค้าเรียกอะไรบ้านเราคะคือเป็นกรดไหลย้อนขึ้นมาทันทีเลยเชื่อไหมแล้วถ้าแกกินไปด้วยนะคะถ้ากินในปริมาณที่โอเคนะมันก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้ากินเยอะไปแค่แบบ 2-3-4 ชิ้นอย่างเงี้ยแกต้องกินยาลดกรดเลยค่ะทุกคนแกก็แบบทรมานแกก็อยากกินนะแต่มันคือมันทรมานแกก็เลยตัดใจไม่กินกระเทียมไม่กินหอมก็คือลดปริมาณไปเลยนะคะแต่กระเทียมก็คือไม่กินเลยนะคะแทบจะไม่กินเลยนะคะอุ้มก็เลยตอนแรกจะใส่นิดเดียวแต่พอหลังๆไปอะใส่เกือบทั้งหมดแล้วกันค่ะดอกหอมก็เสียดายเนาะใส่ไปเลยค่ะส่วนวิธีการปรุงรสของอุ้มก็ไม่ใช้น้ำปลานะทุกคนเพราะว่าน้ำปลาเอามาทำกับข้าวใส่พวกผัดพวกทอดนะมันฉุนอุ้มในความคิดนะแต่ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่เลยอุ้มก็ใส่แค่ซีอิ๊วขาวหรือใครจะมีแบบทาริยากิซอสก็เหมือนกันค่ะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำมันหอยใส่เกลือนิดนึงน้ำตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีพริกไทยป่นแค่นี้เองค่ะสำหรับอุ้มนะก็ถือว่าเป็นเมนูที่แบบอร่อยมากๆแล้วดอกหอมอ่ะได้กินแค่ปีละครั้งนะคะแล้วตั้งแต่มาอยู่เซอร์เบียเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะที่อุ้มได้กินหรือถ้าจะพูดดีๆตั้งแต่อุ้มมาอยู่ต่างแดนนะคะทุกคนคะเนี่ยค่ะเป็นครั้งแรกที่มีดอกหอมเก็บกินเองในสวนนะคะสดๆปลอดสารเคมีค่ะWas willst du filmen? Will man essen? Ja. Eine Sekunde, komm, ich mach gleich aus. Ja, das ist mal eins. Ja, zwei Eier. Und zwei Eier. Und wenig. Und keine Lorbeeren und so Zeug, oder? Nein. Brauchst du das? Und das ist vielleicht. Wenig. Wo hast du das gekauft? Ha.แล้วสวก็บอกด้วยนะคะว่าฉันไปซื้อขนมปังมาเขาลดราคานะเธอบอกว่าอ้าวทำไมลดราคาปกติขนมปังมันก็ถูกอยู่แล้วอ่ะอันละ90ดีน่าเนาะ
90ดินานะคะดินาร่านะคะก็ประมาณ30นะคะตีเป็น30บาทไทยนะคะขนมปังครึ่งปอนหรือครึ่งกิโลเนี่ยค่ะก็ประมาณ30บาทบ้านเราค่ะแต่ตอนนี้รัฐบาลเขาเหมือนช่วยเหลือประชาชนนะคะเพราะว่าตอนนี้อะไรมันแพงนะคะแพงทุกอย่างเลยทุกคนแพงมากนะคะเขาก็เลยรัฐบาลช่วยพยุงราคาทางด้านนะคะการบริโภคนั่นก็คือเขาช่วยออกค่านะคะขนมปังให้เรานะคะจาก90ดินาตอนนี้ก็จ่ายแค่57ดินานะคะหรือราวๆขนมปังก้อนหนึ่งก็20บาทเองค่ะชื่อกูดวากูดวากูดอร่อยมากมากวันเล็กก็อืมมาโซกูดกูดชีพเป็นปลูกดอกไม้เยอะจนไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเวลาเดินก็ต้องระวังไม่ถอนเลยดีกว่าเมื่อเด็กๆได้กลิ่นดินเยอะอึ๊บมาทำไมเนี่ยมาทำไมมาทำไมไอ้ตัวนี้มาไอ้ตัวนั้นก็ต้องมาหนอมันอยู่กับป๊อปปี้ดีๆวิ่งมาเพื่อคราวแรกในใจอุ้มก็คิดว่าเฮ้ยอุ้มใส่ดอกหอมไปเยอะสักขนาดนี้พ่อบ้านจะกินได้ไหมนะคะกลัวแบบว่าฉุนเกินไปเนาะทีเนี้ยทุกคนนางใส่2จานค่ะนางบอกว่าตักมาอีกใส่ตับแกเยอะๆแล้วก็ใส่น้ำซอสให้ฉันเยอะๆด้วยนะมันอร่อยดีฉันไม่คิดว่ามันจะกินได้แล้วก็อร่อยอุ้มก็เออโล่งอกไปทีค่ะวันนี้โล่งอกไปทีนะคะไม่คิดว่าพ่อบ้านจะชอบนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะของครอบครัวพวกเรานะคะครอบครัวในชนบทของประเทศเซอร์เบียนะคะถ้าใครชอบคลิปของพวกเราอุ้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในวันต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปแล้วค่ะจุ๊บๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพฤหัสนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ